ชื่ออาร์ตนะครับชื่อจริงชื่อศิลปกรสุขสมฤทธิ์ครับปัจจุบันอายุ48ปีครับทำธุรกิจเกี่ยวกับตกแต่งภายในครับผมก่อนที่เราจะเห็นอาร์ตเป็นนักวิ่งแบบนี้วิ่งมาราธอนอย่างเงี้ยจริงๆแล้วไม่ใช่นักวิ่งมาก่อนถูกไหมอ๋อไม่ใช่เลยครับก็เป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาเนี่ยแหละครับแล้วก็น้ำหนักตัวมันเพิ่มขึ้นมาเยอะร้อยกว่าโลทำให้สุขภาพมันไม่ดีไม่รู้ตัวเหมือนกันครับแต่ว่าการกินการใช้ชีวิตช่วงนั้นมันอาจจะไม่ได้ควบคุมการดูแลร่างกายปล่อยปละละเลยไปหน่อยแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนในชีวิตที่แบบเฮ้ยเราจะต้องวิ่งแล้วอ่ะจริงๆจุดเปลี่ยนในชีวิตของเราก็คือเรื่องลูกครับผมอยากอยู่กับลูกไปนานๆคืนนึงคือผมล้มในห้องน้ำอยู่ๆมันหน้ามืดลงไปครับมันเหมือนภาพตัดนะครับตอนแรกนึกว่าเป็นลมแต่ว่าหาสาเหตุไม่ได้เหมือนกันแต่คุณหมอก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นในเรื่องของความดันครับมันก็เลยทำให้เราอาจจะหมดสติไปช่วงนั้นนิดนึงครับตอนนั้นผมความดันสูงมากน้ำหนักเยอะแล้วก็มันมีภาวะที่อันตรายที่กำลังจะเริ่มเป็นเบาหวานค่าเลือดค่อนข้างสูงนะครับน้ำตาลสูงเยื่อหุ้มปอดอักเสบที่เกิดจากการพักผ่อนไม่พอน้ำหนักเกินคุณหมอก็บอกว่ามันมีอยู่2วิธีที่เราจะต้องใช้ในการรักษาก็คือ1ทานยาตลอดชีวิตกับอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการออกกำลังกายมันก็เลือกไม่ยากครับตัดสินใจได้เลยครับออกกำลังกายแน่นอนครับออกจากโรงพยาบาลเนี่ยเกือบจะ120โลด้วยซ้ำน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นแล้วพอกลับมาบ้านก็เหมือนกับไม่ได้ละก็ต้องออกกำลังกายไปหารองเท้าที่เท่าที่มีอยู่ตอนนั้นนะครับแล้วก็ออกมาเดินรอบหมู่บ้านก็ได้ประมาณสักรอบ2รอบก็พักละเพราะมันไม่ไหวหัวใจมันเต้นแรงมากแล้วเหมือนร่างกายเรามันขาดการออกกำลังกายไปค่อนข้างนานมันก็เลยต้องค่อยๆเริ่มทำจากทีละนิดนะตอนนั้นผมเริ่มเมื่อตอนประมาณปี2016เริ่มเดินเริ่มอะไรพวกนี้จากวันนั้นจนถึงวันนี้มันก็เกือบ7ปีแล้วครับทานของทอดของมันของหวานให้น้อยลงหน่อยตื่นเช้ามาประมาณตี 4 ตี 4 ครึ่งแล้วก็ออกมาเดินทำอย่างเงี้ยทุกวันเลยครับจนมันผ่านไปประมาณสักเดือนกว่าร่างกายมันเหมือนเริ่มดีขึ้นนะครับน้ำหนักมันลงมานิดเดียวเองลงไม่เยอะแต่ว่ามันค่อยๆลงก็เริ่มมีกำลังใจแล้วครับเพราะว่าจาก115มันเหลือ112 113อะไรเงี้ยครับก็ค่อยๆมีกำลังใจเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้รู้สึกอยากออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องคือน้ำหนักมันค่อยๆลงจากเดินในหมู่บ้านได้ 2-3 รอบเป็นได้ 5-6 รอบอะไรเงี้ยครับเห็นจากใน Facebook ก็มีเรื่องของงานวิ่งอะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากจะลองไปสัมผัสบรรยากาศงานวิ่งดูก็มีเพื่อนคนหนึ่งชวนไปงานวิ่งที่สะพานพระราม8เป็นงานวิ่งประมาณ3กิโลครับเป็นมินิฟันรันตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นระยะที่ไกลที่สุดสำหรับเราเลยครับ3กิโลตื่นแต่เช้าเลยครับประมาณ 2:00 น. 3:00 น.แล้วก็ไปออกไปเดินออกไปวิ่งให้จบก็จบมาได้อยู่ประมาณเกือบชั่วโมงครับ45นาทีได้3กิโลแรกใช่ครับในชีวิตประมาณ45นาทีได้ใช้เวลาประมาณเกือบ2ปีครับในการลดน้ำหนักให้ลงมาต่ำกว่า100โลตอนนั้นดีใจมากเหลือ99หรือ98เนี่ยใช้เวลาประมาณ2ปี2ปีลดไป15โลสำหรับผมคิดว่าผมแฮปปี้มากร่างกายมันเริ่มกระชับขึ้นเริ่มลดขนาดของเสื้อผ้าลงความแข็งแรงมันเริ่มมีมากขึ้นเริ่มมั่นใจในการทำงานมากขึ้นแล้วที่ดีที่สุดก็คืออาการที่ผมเคยเป็นตอนนั้นมันมีอยู่เรื่องนึงคือเป็นเกาเนี่ยหายสนิทเลยครับไม่ต้องกินยาไม่ต้องอะไรเลยครับช่วงแรกผมวิ่งแบบครูพักรักจำครับไม่ได้มีโค้ชไม่มีตารางไม่มีอะไรทั้งนั้นก็อาศัยวิ่งริมถนนเนี่ยแหละครับจากวันละ3โลเป็น5โลอย่างที่พี่หนุ่มบอกคือเพิ่มระยะทางแต่ที่สำคัญนะครับคือต้องสม่ำเสมอครับช่วง2ปีแรกเนี่ยผมจะสนุกกับการวิ่ง10กิโลอยู่ครับจะวิ่ง10กิโลออกงานแทบทุกอาทิตย์เลยครับเยอะมากเดือนนึงก็วิ่งประมาณ 3-4 งานทุกอาทิตย์เลยก็พยายามใช้งานวิ่งเนี่ยเป็นงานซ้อมให้เราด้วยแล้วผมก็จะไปวิ่งต่างจังหวัดค่อนข้างบ่อยไปงานนู้นงานนี้นะครับแล้วก็พอขึ้นปีที่3มันเริ่มแข็งแรงขึ้นผมก็เลยตัดสินใจไปฮาล์ฟมาราธอนในปีที่4ก็ถามว่านานไหมก็นานนะครับแต่ว่าเราคิดว่าเรา10โลเราวิ่งได้สบายแล้วก็ปีที่4เราก็ขยับไปวิ่งฮาล์ฟมาราธอนก็ใช้เวลาในการวิ่งฮาล์ฟมาราธอนไปสักปี2ปีหรือ3ปีครับแล้วก็พอขึ้นปีที่5เนี่ยก็เริ่มมองเป้าหมายไปที่มาราธอนแล้วครับเพราะเราวิ่งฮาล์ฟมาราธอนได้เวลาค่อนข้างดีแล้วเราก็ฟังมาจากหลายๆพี่หลายท่านแนะนำว่าถ้าไปฮาล์ฟมาราธอนจบภายในสัก2ได้เนี่ยมันไปมาราธอนได้แล้วนะอะไรเงี้ยครับก็เริ่มมองวิธีการซ้อมมาราธอนเริ่มสนใจคนที่วิ่งมาราธอนแล้วก็ลองสมัครมาราธอนแรกดูในประมาณปีที่5ครับผม
ก็แปลว่าไม่รีบเลยไม่รีบเลยครับใช้เวลากับมันค่อยๆไปค่อยเป็นค่อยไปครับเพราะเรามาจากคนที่ต้นทุนติดลบมันเลยต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นการวิ่งของอาร์ตเปลี่ยนแปลงชีวิตอาร์ตยังไงครับเปลี่ยนแปลงชีวิตเกือบทุกๆเรื่องเลยครับทุกๆด้านเลยอย่างแรกคือเรื่องสุขภาพก่อนจากที่คุณหมอวันนั้นบอกผมว่าถ้าไม่ออกกำลังกายก็ต้องกินยาพอผมเลือกออกกำลังกายปุ๊บมันทำให้ร่างกายเราอ่ะมันเหมือนกับทำดีท็อกซ์อะครับมันล้างสิ่งที่มันไม่ดีค่อยๆล้างออกไปด้วยการวิ่งอันนี้คือเรื่องของสุขภาพแข็งแรงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานด้วยครับเพราะว่าเราเอาวินัยในการวิ่งมาใช้ในการทำงานได้ด้วยครับการตรงต่อเวลาการนัดหมายหรือการพูดคุยกับลูกค้าหลายๆอย่างเนี่ยมันทำให้เรามั่นใจขึ้นการวิ่งเปลี่ยนแปลงหมดแล้วก็อีกเรื่องนึงคือที่เปลี่ยนแปลงคือในเรื่องของครอบครัวครอบครัวเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ทำให้การวิ่งของผมเนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้นก็คือครอบครัวจะซัพพอร์ตให้ผมในทุกๆเรื่องเวลาผมไปวิ่งงานต่างจังหวัดไปต่างประเทศอะไรพวกนี้ครอบครัวจะค่อนข้างเปิดโอกาสให้ผมทำในสิ่งที่รักก็เลยรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปในทางที่ดีขึ้นครับเห็นว่ามีเป้าหมายที่จะไปบอสตันมาราธอนช่วยเล่าตรงนี้หน่อยว่าวันแรกที่เราเคยอ้วน100กว่าโลจนเป้าหมายบอสตันมาราธอนครับเรารู้สึกยังไงวันแรกที่อ้วน100กว่าโลเรื่องเป้าหมายไปบอสตันเนี่ยไม่รู้จักไม่มีในหัวอยู่แล้วคำว่าวิ่งมาราธอนยังไม่เคยเกิดขึ้นในความคิดนะครับแต่ว่าพอเราเริ่มหันมาวิ่งมาราธอนตอนที่เราเรื่องสุขภาพดีขึ้นใช่มั้ยครับเรามีไอดอลในการวิ่งเรามีคนที่เขาเคยไปวิ่งจากน้ำหนัก100กว่าโลมาให้เราเห็นเราก็เลยรู้สึกว่าพี่เขาทำได้เราก็น่าจะทำได้เหมือนกันก็เลยลองฝึกฝนลองพัฒนาตัวเองเริ่มเรียนรู้การวิ่งอย่างเป็นระบบมากขึ้นเรียนกับครูดินเนี่ยแหละครับแล้วก็เข้าตารางให้มันเป็นเรื่องเป็นราวการวิ่งเวลาสถิติมันจะดีขึ้นทีนี้พอดีขึ้นเราก็มองไปเลยว่าบอสตันเนี่ยมันเหมือนกับเป็นปริญญาใบหนึ่งของนักวิ่งครับซึ่งผมก็ฝันอยู่ว่าอยากไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็เลยค่อยๆซ้อมฝึกซ้อมจนตอนนี้มันใกล้ที่จะได้ไปแล้วครับใกล้มากครับภูมิใจในตัวเองแค่ไหนภูมิใจที่สุดเลยครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยคิดว่าผมจะทำอะไรได้นานขนาดนี้มาก่อนนะอย่างเรื่องวิ่งเนี่ยมีบางคนเคยพูดกับผมช่วงแรกๆว่าจะวิ่งได้สักกี่วันซื้อนาฬิกาแพงๆไปทำไมเดี๋ยวก็เลิกวิ่งแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่คิดว่าเราจะวิ่งได้6-7 ปีก็ติดต่อกันขนาดนี้ครับก็จนมาถึงวันนี้มันค่อนข้างจะภูมิใจในตัวเองมากแล้วก็ดีใจที่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนหลายๆคนได้บ้างไงครับเพราะว่าจากคนที่หนัก100กว่าโลแล้วสุขภาพดีแล้วก็ออกมาวิ่งได้ขนาดนี้ครับก็ถือว่าภูมิใจแล้วครับถ้าวันนี้คนที่ฟังอยู่เขาแบบอยากจะเริ่มแบบอาร์ตบ้างต้องทำยังไงครับก็เริ่มจากตั้งเป้าหมายให้ตัวเองก่อนว่า1เราจะวิ่งเพื่ออะไรก่อนนะครับอย่างแรกตั้งเป้าหมายก่อนว่าวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับพอเราตั้งเป้าหมายเสร็จปุ๊บเราก็ตื่นเช้าเลยครับหรือถ้าไม่ตื่นเช้าไม่ได้ก็ช่วงเย็นหยิบรองเท้าสักคู่นึงอ่ะครับรองเท้าผ้าใบแล้วก็ออกมาเดินออกมาวิ่งทำให้ได้ก่อนฝืนตัวเองวันแรกให้ได้ก่อนครับแล้วเดี๋ยววันต่อๆไปเนี่ยมันจะง่ายขึ้นครับสเต็ปอัพสตาร์ทนาวสุขภาพดีกว่าเดิมแค่เริ่มไปด้วยกันครับ